็วันนี้มากับแม็กกับร้านมิตรครับดีเบตมาคนละคันโอ้ยดึงแล้ววะอยู่เปล่าเฮ้ยอยู่หนักไหมหนักไหมอะไรอ่ะตัวใหญ่ด้วยโดนสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมช่างณเดชวันนี้มาเปิดคลิปชายทะเลตอนเย็นๆนะครับเสียงลมอาจจะดังหน่อยนะผมพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาเนี่ยมาตกปลากันนะครับเป็นตกปลาปากคลองน้ำเค็มนะครับเอาเรือมานี่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากคลองเล็กๆครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกปากคลองเจ๊กเล็กอะภาษาตาดนะก็วันนี้มากับแม็กกับพลานมิตรครับมีเบ็ดมาคนละคันโอ้ยดึงแล้ววะอยู่เปล่าเอ้ยอยู่หนักไหมแหมเปิดคลิปยังไม่ทันเสร็จครับแม็ติดถุงขยะมาฮาเลยใช่ไหมวัดหน้าตั้งเลยเอ้ามาลุ้นกันครับอะไรอ่ะโอ้ยตัวใหญ่ด้วยครอบขึ้นเลยนะโอ้ยดูดิเอาโอ้โหปลาดุกทะเลครับโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยตักไม่เข้าอะลากขึ้นไปเลยเอาดูสิครับโอ้ยเท่าแขนอะโดนอยู่ไหมอยู่เออถ่ายเข้าไปก่อนเอาดุกอ่ะแม็กเดินไปโอ้ตัวน้อยกันไม่ได้เลยเนาะเป็น3คันนะในพานโดนอีกแล้วเหรอในพานโตป่ะโตป่ะเอายังไม่ได้ครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยตัวที่3กินแล้วครับไหนอ่ะโอ้โหดุอีกแล้วโอ้ตัวนี้ใหญ่เหมือนกันครับโอ้ยเอานี่ตัวที่3ครับหักเงี้ยงแล้วก็ใส่ขวดไว้เนาะในพานกันไว้ครับอันตรายนะทางใต้เขาเรียกปลาดุกทะเลเนี่ยน่าจะเรียกว่าปลามิหลังนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแต่ตราดเนี่ยมีชื่อเดียวครับปลาดุกทะเลเลยถ้าโดนนี่เป็นเรื่องนะในพานใช่ไหมโดนนี่เป็นเรื่องเลยเ
ร้องไห้แต่นี่กับบ้านเอาถุงวันเอาถุงวันให้น้ำมิดหน่อยถ้าลมแรงเข้ากล้องพูดไม่ชัดไม่ได้ยินเสียงเท่าไหร่ก็ขออภัยหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีลมมีฝนครับได้เสร็จแล้วก็ใส่ถุงอ้วนขังในน้ำไว้ครับเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆบรรยากาศตอนนี้เริ่มสนุกแล้วอยู่ป่ะหลุดเหรอโดนอีกแล้ววะโอ้โหแหมท็อปฟอร์มจริงๆในพานแหมขยับจะไอพูดบรรยากาศให้ฟังนะครับปลาช่วยแล้วนี่ปลาอะไรฮะปลาเก๋าเหรอโอ้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละมามาถ่ายชัดๆนี่ปลาเก๋าครับโอ้มีเรือเข้านะครับถ้าเราตกปลาปักคลองแบบเนี้ยเรือเข้ามาเวลาเป็นมารยาทเขาก็จะเก็บเป็ดขึ้นก่อนนะเรือเข้าไปแล้วก็ปลดปลาต่อแล้วนะพันเวลาเรือเข้าเราต้องเก็บเป็ดใช่ไหมเพราะว่าอันตรายครับตกปลาปักคลองเขาก็จะมีก็ไม่เรียกว่ากติกาอะไรหรอกเป็นจิตสำนึกอะไรอย่างนี้เนาะในพานเนาะเก็บเป็ดให้เรือเขาหน่อยครับเฮ้ยโดนอีกเหรอโอ้อะไรเนี่ยเอ้ยอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดเหรอเอาโอ้อย่างนี้มันเก่าที่พันวิทย์ได้เนี่ยตัวที่4ครับอย่างนี้ก็มันกันนะในพันนะปลาเปล่าฮะเฮ้ยปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยโอ้โหร้องเสียงดังนะโดนเอามุกนี่มาไปวัดหน้าตั้งเลยเรือมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเก็บเบ็ดขึ้นกันก่อนเหยื่อไม่รู้บอกไปยังต้นคลิปลงปุ๊บก็กินปั๊บเลยครับเหยื่อกุ้งใช่ไหมกุ้งสดครับโน่นฝั่งโน้นก็มีพี่ๆนะ2คนครับเข้ามานั่งตกกันเหมือนกันเย็นๆอากาศดีๆครับมานั่งตกปลานี่ยังชิลอ่ะไกลมืดเต็มทีแล้วครับพอเริ่มมืดเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าคลื่นลมเริ่มจะสงบลงหน่อยๆนึงแล้วได้ปลาอุกเพิ่มมาตัวนะครับตัวร้ายเลยนะในพานนะต้องระวังให้ดีอ้วนกลมบ็อกเลยน้ำทั้งตัวน้ำทั้งตัวครับปลานี้ปลาที่พอเพื่อเผยจะแรงกว่าปลาดุกด้วยซ้ำไปนั่นนี่เนาะปลาอุกเนี่ยแล้วแต่ว่าใครเคยโดนใครแพ้ไม่แพ้นะครับโดนมาแล้วนะ นอนร้องไห้สองวันอันตรายครับอันตรายกินเข้าไปลึกด้วยนะนี่เบ็ดตาใหญ่นะครับอ
เราไม่เอามันหรอครับตัวนี้แต่เขาบอกเนื้อมันอร่อยนะในพานนี่เนื้ออร่อยแต่ว่าตัวมันยังน้อยเกินเนาะกินตัวใหญ่ปล่อยครับพอเริ่มค่ำก็เงียบหน่อยๆใช่ไหมแม็กไม่ดึงสรุปเหมือนตอนหัวเย็นที่เราเพิ่งมาถึงเลยนะครับแต่ก็จะอยู่กันอีกสักพักนึงอ่ะได้เพิ่มไม่ได้เพิ่มก็เดี๋ยวรอลุ้นกันครับในพานยังแต่งเบ็ดอยู่ดูไข่ควงในพานครับไข่ควงจำเป็นนะอุลมไปแล้วนุ่นก็เตรียมตัวจะกลับกันแล้วนะครับสรุปวันนี้ได้นี่น่าจะประมาณ4ตัวนะปลาดุก3ปลาเก๋า1หรือเปล่าครับให้ดูกันชัดๆอีกรอบนะ ก็เดี๋ยวจะเอาเรือออกกลับบ้านกันแล้วครับปลาดุกนี่แม็กได้ตัวนี้นี่ใหญ่เบ้อเลยนี่เดี๋ยวตอนนี้ผมตัดคลิปไว้ตอนนี้ก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าตอนทำครัวพื้นบ้านนะก็มาทำครัวพื้นบ้านกันนะครับกับบรรยากาศฝนตกๆอีกแล้วตกทั้งวันครับวันนี้เนี่ยคุณยายจะทำเมนูปลาดุกทะเลแกงส้มนะครับแล้วก็จะมีปลาเก๋าเพิ่มมา1ตัวก็ปลาจากที่เราไปตกกันมาปากคลองน้ำเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวไปเริ่มทำกันเลยยายก็ตั้งกระทะละลายน้ำพริกแกงกับน้ำเปล่าใช่ไหมยายใช่จ้ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลากันเดี๋ยวตอบคอมเมนต์หน่อยครับหลายๆคนเนี่ยถามอาจจะเป็นพี่ๆน้องๆนะทางใต้เนาะว่าแกงส้มทางตลาดเนี่ยไม่เห็นช่างใส่กะปิเลยก็คือใส่ครับแต่ว่ากะปิเนี่ยมันจะถูกตำรวมไปอยู่กับพริกแกงแล้วนะทางตลาดทางนี้จะไม่ใส่กะปิแยกเพิ่มนะครับจะใช้กะปิในน้ำพริกแกงแล้วก็จบเลยน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลานะยายปลาดุกเราได้ทั้งหมดน่าจะ3ตัวนะปลาเก๋าตวงครับแกงหมดเลยนี่เนื้อดีอยู่แล้วครับปลาดุกทะเลนี่แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่ครับจากนั้นเราจะตั้งทิ้งไว้แบบนี้นะยายรอให้น้ำเดือดนะครับเดี๋ยวค่อยมาปรุงรสกันน้ำเดือดปลาเริ่มสุกแล้วนะยายเริ่มใส่น้ำมะขามเปียกก่อนเลยใช่ไหมยายเราจะส้มเปรี้ยวกันด้วยมะขามเปียกนะครับนี่แกงส้มทางตราดนี่จะออกเผ็ดเค็มเปรี้ยวนะครับจะไม่หวานนะยายเนาะจากนั้นก็น้ำปลาตามด้วยราชาชูรสนะยายสปอนเซอร์ใจดีของเราครับแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือรสราชากันรสราชารสหมูกระทะใหญ่เลยครับยายแกงนี่ไม่ต้องห่วงครับเรื่องความเข้มข้นนี่ดูสีน้ำแกงก็รู้ฮะแม่ครัวชิมนะครับเป็นไงครับยายเลยแล้วจ้ะโอ้ยเด็ดขาดแล้วเหรอไม่เพิ่มนะเสร็จแล้วนะครับแกงส้มปลาดุกทะเลครับผมน่ากินมากๆมาครับมาลองกันนะลองนี่เลยไข่สักหน่อยนี่แล้วก็ปลาดุกสักชิ้นนึงครับหลาดน้ำแกงส้มสดน้ำแกงส้มซะก่อนฮะมันเข้มข้นมากยายลองไหมยายยายไม่ค่อยจะชิมออกกล้องเท่าไหร่นะครับก็เลยเวลายายทำเสร็จเนี่ยต้องมีคนมาชิมแทนนะส่วนพานมิตรก็ไม่ต้องพูดถึงครับ
หนีตั้งแต่เริ่มจะทำกับข้าวแล้วอ่ะมาไข่ไม่แพ้ไข่ปลาเรียวเตียวเลยยายเพราะมันจะกึบๆเหมือนกันเนาะอร่อยครับไข่ปลาดุกเนี่ยดูเนื้อปลาดุกครับนี่ร้อนอร่อยครับอร่อยมากถ้าให้เลือกระหว่างปลาดุกน้ำจืดกับปลาดุกทะเลอ่ะผมชอบปลาดุกทะเลมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าปลาดุกน้ำจืดเป็นปลาดุกอุยเลือกปลาดุกอุยดีกว่าครับมันก็ต่างโมเมนต์กันนะปลาดุกอุยมันก็หากินยากครับอร่อยแต่ว่าถ้าเป็นปลาดุกธรรมดาปลาดุกด้านอะไรพวกนี้ปลาดุกทะเลผมว่าอร่อยกว่าครับก็ชิมให้ดูเท่านี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปถ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานาเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย